ลักษณะเฉพาะของคนเกิดปีขันคนที่เกิดปีขันเป็นคนที่กล้าหาญจุดเด่นของคนเกิดปีขันคนเกิดปีขันเป็นกล้าทำตามความเชื่อของตนเองมีลักษณะการเป็นผู้นำที่ดีกล้าได้กล้าเสียจุดอ่อนของคนเกิดปีขันคนที่เกิดปีขานมักทำตัวเป็นตนให้กับคนที่อารมณ์ร้อนโมโหร้ายคู่รักที่เหมาะสมคนเกิดปีขานปีมะเมียปีมะโรงปีจอคนเกิดปีขานมีความสูงมากโกรธกล้าหาญบางครั้งชอบพูดจาโอ้อวดขาดจิตวิทยาแต่ก็เป็นคนจิตใจดีมีศีลธรรมเดี๋ยวนี้พอควรแต่เป็นคนใจร้อนและไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบมากเท่าไหร่ปีขันคือนักกีฬาที่กล้าหาญและมีพลังที่ดีที่สุดในชีวิตประจำวันยั่วตลอดเวลามีบุคลิกอันน่าเกรงขามแต่ดึงดูดใจในเวลาเดียวกันทำให้ใครๆก็หลงไหลคนเกิดปีขันคนที่เกิดปีขันให้ความมั่นใจในตัวเองและบางครั้งก็ให้ความมั่นใจกับคนที่มีความรอบคอบแต่บางครั้งก็กลับกลัวอะไรที่ไม่น่ากลัวเป็นคนที่รีบทำอะไรให้เสร็จเร็วๆนี้คนที่เกิดปีขันชอบทำงานคนเดียวเสือเป็นคนชอบทำงานขยันและคล่องแคล่วตราบเท่าที่ยังคงได้รับผลงานที่รวดเร็วชาวขานเป็นคนวิทย์ไวและใจความรู้สึกที่อาจทำให้คนปีเสือพลาดท่าได้ในเรื่องความรักในนั้นยังเป็นคนขี้หึงเอามากๆถ้าคุณมีเพื่อนักเกิดปีขานเขาอาจขอให้คุณเข้าข้างเขาจนวินาทีสุดท้ายและด้วยความน่ารักเฉพาะตัวของเขาคุณจึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยสักครั้งคนเกิดปีขานเป็นคนรักที่โรแมนติกไข้หวัดใหญ่น้อยกว่าคนที่มีอาการไม่สามารถรับสายกลางได้คู่กับผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่เกิดปีจอมะเมียหรือวอกอกลงมาคือปีกุนหรือมะโรงที่พอเข้ากันได้บ้างคือปีมะโรงหรือชวดส่วนปีต้องห้ามคือปีระกาขานเถาะฉลูหรือมะแม